ตอนนี้น้องนัทเนี่ยน่าจะรออยู่หลังแล้วครับศิลปินเขาบอกว่าเวลาที่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเสียงกรี๊ดคือกำลังใจที่ดีสุดครับใช่ครับแล้วคอนเสิร์ตของเรานะครับเรามีที่นั่งให้ก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณอยากมาใกล้ๆเราก็ไม่เคยว่านะฮะครับผมยกเว้นอย่างเดียวอย่าขึ้นเวทีนะครับผมเดี๋ยวไฟช็อตนะฮะใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วด้านหลังน่าจะพร้อมแล้วข้างหน้ามันเหมือนคนติดยาคนนึงเลยเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเขาทำงานเขาอ๋อขอโทษครับมึงก็มียุ่งเขาสบายดีนะครับครับผมเอาเลยแหละเป็นห่วงมากเลยเอาเดี๋ยวห่วงอยู่กลุ่มเดียวเลยอยากโยนอ้อยให้สักหน่อยภาพที่ผมนั่งจำในเอฟเอ็มมอร์บาร์ตี้คือกลุ่มนี้อยู่ในมิซูชิมิตะครับผมก็ดีจะได้มีภาพจำแต่ละงานครับผมตรงนี้Thank you.
สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโอ้ยังมีแรงเหลือกันไหมเนี่ยเมื่อกี้จัดกันไปมันมากนะครับ1ชั่วโมงกับแทชูคัลเลอร์นะฮะผมจะบอกว่าผมอยู่ข้างหลังเนี่ยหนาวมากในห้องรับรองคือหนาวมากแอร์ที่เอ็มควอเทียร์ที่ดีเหลือเกินนะฮะเกรงใจมากอะไรนะครับกอดให้เหรอฮะไหนยังไม่อุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเอออุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วฮะขอบคุณมากครับนี่ตอนนี้ก่อนจะร้องเพลงต่อไปนะครับจริงๆผมมีสิ่งหนึ่งอยากให้คนดูได้มีส่วนร่วมกันนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยเรามาซาวด์เช็คกันตอน 7:00 น.แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจไม่ได้ก็คือจะใช้ไมค์อันไหนดีนะฮะระหว่างอันนี้กับอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ให้คนดูได้ร่วมกันเลือกไมค์นะฮะตื่นเต้นหน่อยสิตื่นเต้นหน่อยขอคอร์ดท่อนฮุกรักเธอคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวจะลองสลับไปมานะฮะแล้วก็คอยฟังอย่างตั้งใจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกคุณต้องใช้สมาธิอย่างสูงสุดนะฮะคอร์ด A flat และ B flat อะอะไรเนี่ยนักดนตรีลืมอ่ะเนี่ยรักเธอคนเดียวแค่เท่านี้ในใจของฉันรู้สึกเหมือนเบอร์2ชนะนะครับโอเคเก็บไมค์นี้ไปเลยฮะไมค์ผมเองด้วยนะเบอร์1เนี่ยแพงกว่าด้วยเอามาเองแพงกว่าด้วยทำไมเสียงมันไม่ดีเท่าเราวันนี้ของแพงไม่ได้ดีเสมอไปนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันเหมาะกับสถานที่เซตติ้งไหนๆนะฮะถูกมั้ยอะไรนะครับเอาไมค์ซื้อไมค์ซื้อให้สิครับซื้อขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการครีเอทโชว์นี้ด้วยการเลือกไมค์นะฮะต่อจากนี้ไปถ้าไมค์ดีไม่ดีเป็นความรับผิดชอบของพวกคุณแล้วนะฮะตลอดโชว์นี้อ่ะ